สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้สอนในห้องอบรมนะครับจะเป็นวิธีการเก็บรูปปิดในลักษณะของรูปปิดที่มันเป็นรูปเหลี่ยมเราไม่จำเป็นต้องเดินต่อเนื่องนะครับแต่เราสามารถเก็บบริเวณมุมของพื้นที่เรานะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้เป็นไฟล์โปรเจกต์เดิมที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ชื่อกทมตอนนี้ผมต้องการเก็บข้อมูลโปรเจกต์ใหม่เพราะฉะนั้นผมไปที่จุดๆๆด้านบนครับผมเลือกโปรเจกต์ผมกดเครื่องหมายบวกครับผมใส่ชื่อโปรเจกต์ใหม่ว่ากทม.2นะจะได้ไม่ซ้ำกับอันเมื่อกี้นะครับผมกด create ครับแล้วก็เลือกปุ่มล่างสุด create blank project ครับตอนนี้รูปเฟืองมาอยู่ที่กทม.2แล้วผมปิดหน้าจอนี้ไปนะครับด้านบนก็ชื่อกทม.2อันนี้ก็คือไฟล์ใหม่นะจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเหลืออยู่ละนะครับมีแต่พิกัดปัจจุบันที่เราอยู่ฮะสมมุติว่าพื้นที่ของผมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมด3จุดมีวิธีการเป็นอย่างนี้ครับสมมุติจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมกดปุ่ม record ครับเลือกตัวบนเช่นเคย record feature ตอบ yes นะครับแล้วก็layer name ก็เป็นชื่ออะไรก็ได้นะส่วนประเภทข้อมูลนะครับให้เลือกเป็น polygon นะครับแล้วกด add ครับเปลี่ยนชื่อ ID ครับผมใช้ชื่อว่าแปลงสามเหลี่ยมผมใช้ชื่อว่าแปลงสามเหลี่ยมพิมพ์ผิดนิดนึงแปลงสามเหลี่ยมเสร็จแล้วผมจะเริ่มเก็บข้อมูลครับผมไปยืนที่จุดแรกครับแล้วผมก็กดปุ่มล่างขวาสุดเลยนะครับที่เป็นรูปบอลลูนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับแล้วก็เพื่อความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับมุมล่างซ้ายที่มีคำว่า average จริงเนี่ยอันนี้ก็คือเก็บข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราติ๊กตรงนี้ระหว่างที่เรายืนเนี่ยมันจะเก็บพิกัดไปเรื่อยๆแล้วก็เฉลี่ยให้เรานะครับความถูกต้องก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มขวาสุดครับปึ๊บมันจะเก็บข้อมูลให้เราแล้ว1จุดนะครับมันเก็บข้อมูลให้เราแล้ว1จุดเพราะฉะนั้นผมจะเดินไปถัดไปผมเดินไปจุดถัดไปสมมติว่าจุดนี้ผมต้องการเก็บนะครับผมก็เริ่มกดบันทึกใหม่ครับ record feature นะครับจะเห็นว่าตรง average เนี่ยตัวเลขมันเริ่มนับเฉลี่ยเลยเพราะเรายืนอยู่นิ่งละนะเรายืนอยู่กับที่นะครับมันก็เฉลี่ยไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจริงๆอันนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเราไม่เฉลี่ยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าพื้นที่เราใหญ่มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับกดปุ่มบันทึกครับขวาสุดอันนี้จุดที่2ครับเราได้จุดที่2แล้วกลับไปดูซิในแผนที่เรามี2จุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปจุดสุดท้ายนะครับถ้าแปลงเราเป็นสามเหลี่ยมเราไปยังจุดที่เป็นมุมของแปลงของเราได้เลยสมมุติอันนี้คือแปลงของผมอีกจุดนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเริ่มบันทึกแล้วครับ record ครับ record feature นะ average มันเริ่มเปิดขึ้นละผมกดบันทึกครับผมล่างขวาโอเคเรียบร้อยอันนี้ข้อมูลผมเสร็จเรียบร้อยครับได้ข้อมูลเป็นสามเหลี่ยมคลิกบนจุดดูนะครับก็จะได้แปลงสามเหลี่ยมมีพื้นที่ 57.319 ตารางเมตรเส้นรอบวง 35.913นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะถ้าแปลงเราเป็นรูปเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมได้ทั้งหมดนะครับเราก็เดินเก็บตามจุดไปแต่ต้องเรียงลำดับนะครับไม่ข้ามไปข้ามมาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับ export ครับ export KMZ ก็จะได้เป็นไฟล์กทม 2.kmz นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ